ริต้าแจงคำว่าติดดินเคลียร์ดราม่าเรื่องเลี้ยงลูกแจงคำว่าติดดินในความหมายของตนคือความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่เล่นดินเล่นทรายค่ะต้องบอกหลังจากที่สาวสวยอย่างริต้าออกมาให้สัมภาษณ์ถึงมุมมองการเลี้ยงดูลูกว่าเลี้ยงลูกแบบติดดินจนโดนชาวเน็ตใช้ทำนองว่าติดดินนี่คือดินประเทศไหนความหมายของการติดดินคนเราไม่เหมือนกันนะกลายเป็นดราม่าถกกันในโซเชียลไปเลยแล้วค่ะสำหรับล่าสุดนี้ในการเปิดตัวคอนโดสุดหรูกลางเมืองย่านสุขุมวิทของสามีอย่างกรณ์รงเดชค่ะเมื่อช่วงบ่ายวันที่20เองริต้าเปิดใจถึงดราม่านี้ความหมายในการติดดินของเธอก็คือ down to earthหมายถึงการอ่อนน้อมถ่อมตนเข้ากับคนอื่นได้ไปลามาไหว้ไม่ใช่เล่นดินเล่นทรายอย่างที่ทุกคนเข้าใจส่วนตัวเข้าใจมุมมองของคนที่คอมเมนต์รู้สึกอยากขอบคุณทุกคนที่นึกถึงเราไม่ได้เสียใจกับข้อความที่ดราม่าเพราะเราอยู่ตรงนี้มานานนานาจิตตังสุดท้ายแล้วมุมพ่อแม่เราก็มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของเรานี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวในมุมมองของเธอเป็นกำลังใจให้ค่ะ